จ้าหน้าที่เปิดเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำที่4ตำบลกบเจาอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าพื้นที่การเกษตรราว 6,000 ไร่ในตำบลกบเจาตำบลบ้านคลังตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำนาตามวงรอบการขยับพื้นที่เพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพราะจะได้ใช้พื้นที่ทุ่งแห่งนี้รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากสถานีสูบน้ำที่4มีเครื่องสูบน้ำ2เครื่องรวมสูบน้ำได้ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาในการสูบวันละ12ชั่วโมงสถานีสูบน้ำแห่งนี้เป็น1ใน12สถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานสำหรับสูบน้ำส่งให้พื้นที่ทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่5อำเภอคือบางบานพระนครศรีอยุธยาเสนาบางไทรและบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองบางส่วนน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งเข้ามาตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนเมษาเป็นช่วงๆไปแต่ละแต่พื้นที่เพื่อให้มีการเตรียมแปลงหลังจากนั้นกรมชลประทานได้กำหนดเงื่อนไขของเวลาในการที่1พฤษภาที่จะเป็นการให้สตาร์ทในเรื่องของการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นหลักนะเพื่อที่จะให้ลุ่มต่ำเป็นหลักเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้จะสามารถที่จะปลูกข้าวได้และสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ภายในกลางเดือนกันยานะฮะโดยที่พื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่เป็นเครื่องมือด้วยโดยเฉพาะโครงการบางบานเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงที่เป็นแก้มลิงในนโยบายใน112ทุ่งนะครับเรามีประมาณ 30,000 กว่าไร่เศษเนี่ยเราก็ดำเนินการที่ปลูกในเงื่อนไขของเวลาเหล่านี้นะครับก็จะสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ใน15กันยามีการวางแผนเอาไว้หลังจากนั้นนะในวันที่1พฤษภาที่เป็นการกำหนดเนี่ยที่ขนาดนี้เราก็ดำเนินการสูบน้ำในการสตาร์ทได้ทุกสถานีสูบน้ำ12สถานีในเขตโครงการบางบานเราก็จะมีแผนในการสูบส่งน้ำไปตามรอบตามที่มีการคุยกับกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานที่มีการจัดตั้งเอาไว้ที่มีการคุยกันเป็นรอบรายเดือนนะครับก็เขาก็จะสามารถที่จะรู้ว่าเงื่อนไขของเวลาของเขาเนี่ยเขาจะได้น้ำช่วงไหนเหมาะสมกับเวลาในการปลูกข้าวคลองส่งน้ำหมู่3ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือลำรางที่รับน้ำมาจากสถานีสูบน้ำที่4ระยะทางการส่งน้ำประมาณ4กิโลเมตรแต่ที่นี่เป็นปลายคลองน้ำยังส่งมาไม่ถึงเพราะต้นคลองและกลางคลองมีชาวนาสูบน้ำใช้ทำนาและทำสวนค่อนข้างมากต่อช่วงนี้ยังไม่ได้เลยครับช่วงตรงนี้ไอ้นี่เขาสูบมาจากคลองอื่นล็อกอื่นหมายถึงล็อกเป็นล็อกไอ้ที่เป็นน้ำมันมาขังอยู่ที่เขาสู้มาแต่ยังไม่ถึงแต่เขาไปถ่ายมาถ่ายมาชั่วแป๊บนึงคือไม่ใช่ไอ้จุดที่เราสู้ขึ้นมาให้เกษตรกรนั่นแหละนั่นแหละสู้ไปแล้วแต่มันยังไม่ถึงแล้วทำไมยังไม่ถึงอ่ะก็มันก็แบบมันไปทางอื่นมั่งไปทางอื่นแต่เยอะแต่ทางนี้มันยังไม่มาแล้วแบ่งกันยังไงก็แบบว่าเขาสู้มาเยอะอาจจะมาถึงทั้งนั้นชาวนาคนนี้ให้เหตุผลว่าทุกปีที่มีการส่งน้ำปลายคลองทุ่งบ้านแผนราว100ไร่ที่มีการทำนาจะได้รับการจัดสรรน้ำทำการเกษตรช้ากว่าและต้องทำนาล่ากว่าพื้นที่อื่นเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวบางปีต้องเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำผลผลิตที่ได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างคละกันไปแสดงว่าที่นี่อยู่ปลายยุบอยู่ปลายคลองแล้วเวลาปลูกเวลาเกี่ยวมันไม่เหลื่อมก็เหลื่อมก็ต้องเหลื่อมครับแบบว่าก็ต้องรอทั้งหน้าจะพอแหละข้างหน้ามันพอเมื่อไหร่แล้วก็รอเขาแต่ได้ก็เกี่ยวช้าหน่อยผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็คงต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาก็เหมือนหลักของท่านพระองค์ท่านนะครับที่บอกไว้มันเข้าใจตัวเองก่อนว่าหน้าที่ของเราทำอะไรแล้วก็เข้าถึงความรู้สึกของชาวบ้านแล้วก็พัฒนาให้เขาให้เข้าใจกันไปแต่ผมเชื่อว่านะครับในบริบททางสังคมแถวนี้ประชาชนหรือเกษตรกรต่างๆนะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรับทราบนะครับหน้าที่ของเราก็คือช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาลดต้นทุนเขาให้ได้ตามหลักการของทางกระทรวงทางรัฐบาลนะครับให้เขามีผลผลิตที่ดีขึ้นรายได้ที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเมื่อตอบสนองได้เนี่ยผมว่าเชื่อเลยว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเชื่อมั่นแล้วว่าการทำงานของรัฐบาลที่ทำให้หน่วยงานทางราชการที่ลงไปสนับสนุนและปฏิบัติได้ทำเพื่อประโยชน์ให้เขาทุ่งบางบานบ้านแพนเป็น1ใน12ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวมพื้นที่ประมาณ 1,150,000 ไร่ที่กรมชลประทานปรับแผนการส่งน้ำให้ได้ใช้ก่อนเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมการเพาะปลูกข้าวเร็วขึ้นกว่า1เดือน
ตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูกจากเดิมที่เริ่มส่งน้ำในเดือนมิถุนายนขยับมาเป็นเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมเพราะหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จจะต้องใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติชั่วคราวสำหรับพักชะลอน้ำรองรับน้ำหลากในช่วงปลายเดือนกันยายนช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยปีนี้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่4แล้วเมธัศน์แจ่มสีเสกสมแจ้งกิจทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน